เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวันนี้ครับก็ยังอยู่กับช่วงของการรีวิวกล้อง IP Camera Security นะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแกะกล่องกล้อง IP Camera จาก Nanotech นะครับรุ่น RB5200 นะครับถามว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยรีวิวกล้อง IP Camera หลายตัวจังเลยครับบอกเลยครับช่วงนี้เนี่ยกระแสบอลโลกมาแรงครับซึ่งมันเกี่ยวอะไรกันนะจะบอกว่าตั้งแต่มีบอลโลกครับเพื่อนๆเนี่ยโดนงัดบ้านโดนขโมยของกันเยอะมากๆครับก็ต้องสั่งกล้อง IP Camera แบบนี้เนี่ยมาติดบ้านกันครับไว้ระวังความปลอดภัยครับเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับมาแกะกล่อง RB5200 กันเลยแน่นอนครับในกล่องก็ต้องมีกล้อง IP Camera มาแบบนี้1ตัวนะครับแล้วก็สาย USB ครับปลั๊กเสียบครับและอุปกรณ์สำหรับยึดติดกับกำแพงหรือเพดานในบ้านเรานั่นเองนะอ้อที่สำคัญครับมีคู่มือครับที่จะต้องมีตัวสแกน QR code มาข้างในด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้การได้ทั้ง iPhone แล้วก็Android ครับมาดูที่เจ้าตัวกล้อง RB5200 กันก่อนนะครับจะบอกว่าในบรรดากล้อง IP Camera ทั้งหมดที่เคยรีวิวมาครับจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยหน้าตามันดูทันสมัยล้ำสมัยมากที่สุดเลยครับดูเป็นของตกแต่งบ้านมากกว่ากล้อง IP Camera ด้วยซ้ำครับเอาเป็นว่ามันสวยงามดีครับแล้วก็ด้วยวัสดุที่ดีครับตัวนี้เนี่ยงานเรียบร้อยมากนะครับพลาสติกเนี่ยเป็น ABS นะครับเกรดก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือระบบ LAN ก็ได้โดยมีปลั๊ก LAN ด้านหลังนะครับแล้วก็มีเสา Wi-Fi 1อันนะครับด้านหลังมีช่องเสียบสาย power ครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องสาย memory card นะครับหรือว่า micro SD ครับซึ่งรองรับขนาด64 GB นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราเริ่มสตาร์ทการใช้งานครับเขาจะทำแผนที่ 3D navigation ให้เราด้วยนะครับก็คือเราสามารถคลิกไปจุดต่างๆของห้องเนี่ยแล้วก็กล้องจะเลื่อนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบ IR นะครับหรือว่าการมองเห็นในที่มืดนะครับรวมถึงกล้องที่มีความชัดระดับ2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะฮะที่ตัวเครื่องครับมีไมโครโฟนนะครับแบบ built-in นะฮะแล้วก็มีลำโพงอยู่ด้านบนซึ่งให้เสียงที่คมชัดครับเหมือนได้คุยกับคนที่อยู่ในบ้านกันเลยทีเดียวหรือใครที่ต้องการเอากล้องตัวนี้ครับติดห้อยเพดานก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามีตัวที่ยึดติดเพดานครับแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับและในทุกๆวิดีโอประจำวันศุกร์นะครับเราจะมีช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอด้วยนะครับเพื่อนๆที่ทิ้งคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์เนี่ยสามารถมาฟังคำตอบของตัวเองได้เลยนะครับและเพื่อนๆที่อยากจะได้กล้อง IP Camera Nanotech RB5200 นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการใช้งานกับแอปพลิเคชันกันเลยนะครับสแกน QR code เพื่อเอาแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะครับของผมก็จะเป็น iPhone นะครับสำหรับโปรแกรมที่ใช้งานครับชื่อว่า BaseEye นะครับก็ดาวน์โหลดไปเลยครับหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยครับให้เข้ามาโปรแกรมนะครับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาก็อย่าลืมรีเจสเตอร์ก่อนใช้งานด้วยนะครับหลังจากนั้นครับให้กดที่ตัวที่เป็นบวกอยู่ด้านบนตรงนี้ครับให้เราเลือก Wi-Fi mode ครับสำหรับคนที่เคยต่อกล้องตัวนี้มาแล้วครับให้กดรีเซ็ตก่อน1ครั้งครับแต่ว่าผมยังไม่เคยต่อเนี่ยก็ลองไม่กดรีเซ็ตดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กด Next ครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ของบ้านเราไปได้เลยครับหลังจากนั้นกด Next ครับเพื่อเชื่อมต่อฮะรอสักครู่ครับหลังจากได้เรียนเสียงปิ๊งป่องครับเขาก็ให้เชื่อมต่อครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราตั้งชื่อของกล้องเรานะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างภาพ 3D navigation นะฮะก็สามารถกด try now ได้เลยนะครับเขาก็จะถ่ายรูปรอบๆกล้องนี่แหละจริงๆแล้วไอ้ภาพ 3D navigation เนี่ยมันคือการที่ถ่ายกล้องครับเขาถ่ายรอบตัวเรานะเป็นโพโนรามา360องศาครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะดูมุมไหนเนี่ยเราก็สามารถคลิกที่ตำแหน่งห้องนั้นนะครับภาพจะหันมาทันทีเลยนะครับเนี่ยครับกล้องมันก็จะจดจำตำแหน่งต่างๆรอบห้องของเราไว้ฮะนี่ครับนี่เห็นไหมสร้างเป็นภาพยาวๆแบบนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเรากดโอเคครับถ้าเราอยากจะดูมุมไหนของห้องอะครับแล้วเราจำตำแหน่งต่างๆของห้องได้นะอย่างตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ด้านหน้าผมใช่ไหมพอผมเลื่อนมาครับกล้องมันก็เห็นไหมครับกล้องก็จะหันมาปึ๊บเห็นไหม
ราจะหันที่ตัวกล้องก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการหมุนของกล้องนะครับเซนซิทีฟมากๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องครับค่อนข้างเคลื่อนไหวได้รวดเร็วครับถือว่ารวดเร็วเลยในระดับแบบพวกกล้อง Wi-Fi นะฮะแล้วก็ภาพที่ออกมาครับเห็นไหมครับอยากให้เห็นความชัดครับอย่างชัดอ่ะเนี่ยอ่ะเห็นไหม2ล้านพิกเซลนะครับทำไมจะไม่ชัดนี่ตัวหนังสืออ่านออกด้วยนะครับกล้องก็อยู่ห่างตรงนู้นนะครับแล้วก็เหมือนทุกตัวครับเราสามารถพูดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ครับเราพูดผ่านโทรศัพท์มือถือไปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะหรือว่าเราจะสามารถฟังเสียงที่มาจากกล้องก็ได้นะครับถ้าเราไม่ฟังเสียงเราก็ปิดไว้ครับเพราะเดี๋ยวเสียงมันดีเลย์สะท้อนไปสะท้อนมานะฮะถือว่านี่แหละครับเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่า IP camera รักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้ดีมากๆครับชอบนะชอบกล้องตัวนี้ครับก็เป็นอีกตัวนึงครับที่บอกเลยครับว่าทั้งเรื่องของความชัดทั้งเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็เรื่องของการบันทึกข้อมูลเนี่ยทำได้ดีมากๆครับสรุปแล้วชอบครับใครอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ฝากคำถามไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมพบกับช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนี้ครับแล้วกลับมาถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากๆครับไม่ทันไรครับขับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ขอเข้าสู่การตอบคำถามเลยนะครับส่วนคำถามที่ซ้ำๆหรือว่าเคยตอบไปแล้วก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับคุณชลินครับบอกว่ากล้อง GoPS ครับน่าใช้นะก็จริงๆบอกครับส่วนตัวก็บอกเลยฮะน่าใช้มากๆครับถึงราคาจะสูงเท่าหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าจริงๆครับแต่ที่สำคัญครับตอนนี้ของปลอมระบาดหนักมากๆครับของแท้เนี่ยตัวเขาเกือบหมื่นนะแต่ของปลอมเนี่ยราคาไม่ถึง 2,000 เลยก็ระวังกันด้วยนะครับของ Canon นะครับถามว่า Smart Band นะครับใช้ว่ายน้ำได้ไหมจะบอกว่า Smart Band ทุกตัวหรือว่านาฬิกาทุกตัวครับจริงมันไม่ควรใส่ว่ายน้ำนะครับยกเว้นเขาบอกว่ามันเป็นนาฬิกาว่ายน้ำแบบจริงๆจังๆนะพวกนาฬิกาพวกนี้ครับต่อให้มันกันน้ำได้ครับมันเป็นแค่ค่าทางโรงงานเท่านั้นเองนะที่ป้องกันแรงดันน้ำนะครับแต่การใช้งานกับน้ำจริงเนี่ยไม่แนะนำเลยครับโดยเฉพาะคนที่ใส่อาบน้ำครับเพราะว่าสบู่เนี่ยมันเป็นสารลดแรงตึงผิวครับมันทำให้น้ำเนี่ยอนุเล็กลงแล้วเข้าไปในพวกสมาร์ทแบนด์ง่ายขึ้นครับคุณแซงเจอาร์ครับถามว่ามีลิงก์เข้าดูสินค้าไหมนะครับจริงๆลิงก์ใส่ไว้ทุกอันเลยครับใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปดูได้เลยครับคุณ KC9TV ครับถามว่ากล้อง Eken H9R มีอุปกรณ์เสริมไหมอุปกรณ์เสริม Eken H9R เหมือนของ GoPro เลยครับใช้ของเทียมของแท้แล้วแต่ชอบครับคุณสิทธิพงศ์นะครับบอกว่าสมาร์ทแบนด์ F4 นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมบอกว่าเอามาแป๊บเดียวนะครับเกิดหน้าจอรัวทัชสกรีนทำงานเองครับกำลังทำเรื่องคืนเงินครับก็คืนเลยครับถ้าของใช้ไม่ได้ครับผมจะบอกว่าจริง F4 ตัวของผมเองครับตอนนี้ก็มีปัญหาหน้าจอรัวเหมือนกันนะแปลว่าตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้ขอไม่แนะนำแล้วกันนะครับคุณเจมส์ครับถามว่าสั่งโยโย่ใน Lazada นะครับต้องใช้เวลากี่วันนะฮะก็อย่างที่เคยบอกไปในทุกคลิปวิดีโอครับแล้วแต่ผู้แทนจำหน่ายครับว่าอยู่ที่ไหนถ้าประเทศไทยก็ภายใน 3-5 วันครับต่างประเทศก็5-40 วันครับเคยเจอนานถึง40 วันเหมือนกันนะมาจากต่างประเทศครับตอนนี้ก็ลองดูครับเวลาเรากดสั่งซื้อมันจะขึ้นมาเลยครับว่าอีกกี่วันของถึงครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับถามว่าแบตเตอรี่ที่ผมเคยรีวิวนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้ละนานมากๆครับถามว่าโกนหัวได้ไหมแบตเตอรี่โกนหัวได้ครับโกนหัวได้ด้วยโกนขนจมูกได้ด้วยครับใช้เวิร์กมากครับคุณแค่คนธรรมดาเหมือนทั่วไปครับถามว่ากล้อง Eken H9R ครับถ่ายไปแล้ว10 นาทีดับครับตัดครั้ง10 นาทีจะบอกว่ากล้องแอคชั่นแคมเมรามีหลายๆตัวครับที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของเวอร์ชันด้วยนะครับบางตัวก็ไม่ตัดครับบางตัวก็ตัดอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่เคยถ่ายยาวเกิน10 นาทีเลยก็เลยไม่ทราบครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอยากให้แนะนำว่าตัดวิดีโอเป็นฟุตสั้นๆครับยังไงลองเข้าไปดูในเมนูดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันให้เลือกไหมครับถ้ามีฟังก์ชันให้เลือกเนี่ยเราก็ปิดตัวลูปวิดีโอซะนะครับแต่ถ้าไม่มีครับมันก็ตัดนั่นแหละครับ10 นาทีครับคุณชัยยุทธนะครับบอกว่าใช้วิดีโอคอลได้ไหมนะครับกล้อง Eken H9R ครับก็ไม่น่าจะได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับบอกว่าไม่ได้ดีกว่าครับไม่ได้เป็นกล้องที่เอาไปใช้ทำแบบนั้นครับคุณจับเธอครับถามว่ารถ ProSax 16M ครับเป็นรถถูกกฎหมายหรือเปล่าครับถูกต้องครับถูกกฎหมายทุกอย่างครับมีทะเบียนนะครับขายได้ตรวจได้โอนได้ครับซื้อมาซื้อก็ได้ครับคุณ MR9 บายาวครับผมขอไม่อ่านชื่อจนจบแล้วกันนะเอาเป็นว่าเขาถามว่าถ้าเป็น Lazada Wallet นะครับเวลาซื้อของแล้วคืนเงินนานไหมนะครับจะบอกว่าจริงๆทุกอย่างครับเขาจะตรวจขอบสินค้าก่อนนะครับหลังจากตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยครับก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับก็จะคืน
เงินมานะครับไม่ว่าจะเป็นใน wallet ใน credit card ครับก็จะคืนเร็วกว่าแบบโอนกลับเข้าบัญชีครับคุณ Tech CH ครับถามว่าสั่งโดรนไปนะครับตัวนี้เอ๊ะผมสั่งจากไหนนะจำไม่ได้ไม่รู้ RC Moment หรือ Banggood ครับแต่ว่าเขาถามว่าใส่ชื่อเป็นภาษาไทยได้ไหมจริงๆนะครับเวลาสั่งของต่างประเทศเราควรใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับถึงถ้าใส่เป็นภาษาไทยไปครับเขาจะอีเมลมาหาเรานะครับแล้วก็บอกว่าเราต้องใส่ชื่อกลับไปเป็นภาษาอังกฤษครับหรือว่าถ้าเขาไม่อีเมลกลับมาก็แปลว่าใช้ได้ครับส่วนคนที่ถามราคาสินค้านะครับอย่างที่บอกไปทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับว่าไม่ได้ขายครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดจากลิงก์ใต้วิดีโอเลยโอ้มีคุณวิลล่าครับมาคอมเมนต์ครับว่าที่ผมทำคลิปเรื่องหน่วยซีลไปครับบอกว่าหน่วยซีลเดิมนะครับชื่อหน่วย CB ครับโอ้จะบอกว่าเป็นข้อมูลที่คนไม่ค่อยรู้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมัยสงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับซึ่งหน่วยซีลที่คุณวิลล่าพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยซีลของสหรัฐอเมริกาครับเป็นไปยังเป็นมาเป็นไปยังไงครับถึงกลายเป็นหน่วยซีลครับแต่ว่าจริงๆแล้ว CB เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยซีลไทยครับแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับดีใจครับที่มีคนทราบเรื่องแบบนี้ครับคุณนันแต่นันก็ละครั้งหนึ่งครับบอกว่าคืนสินค้าไปนานมากแล้วครับเป็นเดือนเลยแต่ยังไม่ได้เงินคืนนะก็ลองทวงถามไปดูครับปกติน่าจะใช้เวลาเต็มที่เลยนะไม่เกิน2เดือนครับแต่บางทีเนี่ยเกิดจากการตกหล่นของเจ้าหน้าที่ครับเราต้องทวงถามด้วยนะครับคุณ RTTY ครับถามว่าใช้สมาร์ททีวีดูแทนโทรศัพท์ได้ไหมงงครับเอาเป็นว่าสมาร์ททีวีก็ใช้ดูทีวีได้ครับแล้วก็ดูได้ดีกว่าโทรศัพท์แน่นอนครับน้องชนาทิพย์นะครับถามว่ามีแฟนเพจ Facebook ไหมมีครับ T3B Review นะครับเสิร์ชไปเลยเจอแน่นอนนะคุณสนนท์ครับถามว่าตัวด็อกเกิล Wi-Fi นะครับถ้าจะไปต่อ Wi-Fi อีกที่หนึ่งทำยังไงครับก็กดรีเซ็ตครับคุณซานี่ครับบอกว่ากลัวว่าจะสั่งกล้อง Eken H9R มาจะเป็นของปลอมครับมีร้านไหนที่มีหน้าร้านขายบ้างก็ลองดูครับหน้าร้านจริงๆถ้ามันปลอมมันก็ปลอมครับผมเคยเจอหน้าร้านขายปลอมหนักกว่าในขายออนไลน์อีกนะปลอมแบบน่าเกลียดเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าได้ดูของจริงครับให้ดูที่สเปคครับแล้วก็ลองใช้งานกล้องดูเลยถ้ากล้องใช้งานได้ดีใช้งานแล้วถูกใจนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะเป็นของปลอมนะครับเพราะว่าถ้าเขาติดแบรนด์มาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของจริงทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้สีอะไรหน้าตากล้องเป็นยังไงครับถ้ามีโลโก้ว่าเป็นอีเคนมันก็คืออีเคนของแท้นั่นแหละครับส่วนการลดสเปคต่างๆครับก็แล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะสั่งโรงงานมาให้ลดสเปคครับเขาจะได้ขายราคาถูกลงนะดังนั้นครับเลือกสินค้าที่เราพอใจและคุณภาพที่เราพอใจครับกับเงินที่เราจ่ายไปได้ฮะคุณทิพยากรครับถามว่าสมาร์ทแบนด์เนี่ยใช้กับแอปวิ่งตัวไหนได้บ้างครับก็แอปวิ่งที่เขาเป็นอีวาโค้ดแถมมาในกล่องนั่นแหละครับตัวนั้นเลยคุณมารุวังครับถามว่ากล้อง Eken H9R กับกล้อง T9กับ H95T นะครับอันไหนความโหมดการต่างกันยังไงครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมใช้งานผมรู้สึกว่ามันพอๆกันแหละส่วนตัวนะแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับต่างกันแค่ Eken H9R เนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันในการไลฟ์เพิ่มขึ้นมาซึ่งช่วงนี้ก็ใช้ได้ดังไม่ได้บ้างครับเพราะ iOS มันอัปเดตครับก็อัปเดตตามไม่ทันนะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วพอๆกันครับก็อยากให้เลือกตัวที่ถูกใจครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะถูกใจ H9T มากกว่าครับคุณพิพัฒน์ครับถามว่า My Boya ครับ M1 นะใช้กับโทรศัพท์Android ต้องใช้อะไรนะครับก็ใช้โปรแกรม Open Camera ครับแต่ว่าของคุณพิพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้โทรศัพท์ Lumax TWZ ครับใช้ไม่ได้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าแน่ผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะผมไม่เคยลองกับ Android เอาเป็นว่าลองดูก่อนครับว่าเราใส่ฐานถูกต้องมั้ยใส่ฐานหรือยังแล้วก็สวิตช์เปิดถูกที่มั้ยครับถ้าถูกต้องเราใช้ไม่ได้ครับก็ลองกับโทรศัพท์รุ่นอื่นครับถ้ายังใช้ไม่ได้อีกแปลว่าเสียแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามวันนี้ครับอาจจะยืดยาวนิดนึงครับสำหรับคนที่มีคำถามก็สามารถฝากไว้ในท้ายคลิปวิดีโอทุกๆคลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วจะมาตอบคำถามให้ในทุกๆวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงแบบนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ